สวัสดีครับนะทุกคนครับวันนี้จะพามาทำเลยนะครับต้มยำปลานิลน้ำข้นทานกันนะครับวัตถุดิบของเราก็มีปลานิลนะครับแล้วก็พริกเผานมคาร์เนชั่นตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็ผักชีไปเลยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องต้มยำนะครับมะเขือเทศหอมแดงนะครับมะนาวข่าตะไคร้แล้วก็พริกสดนะครับหั่นเรียบร้อยนะครับเครื่องปรุงของเราก็จะเป็นพริกป่นนะครับแล้วก็ผงชูรสรสดีนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องต้มยำผมแล้วก็ใส่นี่ไปก่อนนะครับใส่เครื่องต้มยำลงไปนะครับใส่ลงไปเลยครับมีมะขามเปียกสักหน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือป่นเล็กน้อยนะครับเพื่อดับคาวกลิ่นปลานะครับหลังจากนั้นก็เอาฝาหม้อปิดไปก่อนนะครับให้น้ำมันเดือดเดี๋ยวเราค่อยเอาปลาลงไปใส่นะครับครับน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะครับสูตรของผมจะใส่น้ำปลาร้าเลยนะครับต้มยำน้ำข้นให้แบบว่าหนัวๆเลยนะครับสูตรนี้1ทัพพีนะครับน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะครับใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับให้กันด้วยนะครับปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับนี่ครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับต่อไปก็มาเริ่มปรุงเลยครับผงชูรสครับ1ช้อนครับตามไปด้วยรสดีครับ2ช้อนนะครับตามไปด้วยพริกป่นครับ4ช้อนครับพริกป่นนี้เอาแซ่บๆเลยนะครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกเผาครับใส่หมดเลยนะครับหมดกระปุกพอดีเลยนะครับแล้วก็คนให้พริกเผาละลายนะครับครับผมนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีลืมกดชัตเตอร์นะครับตอนที่ว่าเอานมคาร์เนชั่นกับปลานิลใส่ลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ทีหลังนะครับสูตรของผมมันจะใส่นมคาร์เนชั่นลงไปก่อนเราจะใส่ปลานะครับเพื่อให้กลิ่นหอมของนมคาร์เนชั่นเราจะได้ซึมซับเข้าเนื้อปลานิลของเรานะครับพอดีลืมกดครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าลองไปทานได้เลยนะครับสูตรนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับนะครับน้ำก็เริ่มเดือดใกล้เริ่มแล้วครับใกล้จะสุกแล้วนะครับต่อไปก็ใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยครับแล้วก็ปิดฝาหม้อให้เห็ดนางฟ้าสุกก่อนนะครับแล้วค่อยปิดแก๊สกันแป๊บเดียวนะครับ
มาครับมาเปิดฝาหม้อดูเลยครับปั๊บกลิ่นหอมมากๆเลยครับนะครับเห็ดของไอของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตักใส่ถ้วยไปทานกันเลยครับขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะใส่อันนี้เลยนะครับถั่วดินครับถั่วลิสงบดเรียบร้อยนะครับเพิ่มความมันลงไปครับสุดยอดเลยครับมะนาวก็บีบใส่ประมาณ1ลูกนะครับนะครับแซ่บๆนะครับนี่ครับมาตักเลยครับมาเริ่มมาทานกันครับนะครับต้มยำปลานิลน้ำข้นแซ่บๆเลยนะครับง่ายๆสไตล์จารันซาแนลนะครับนี่ครับเสร็จนะครับเดี๋ยวจัดจานซะหน่อยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับสีสันหน้าตาน่าทานไหมครับนะครับแซ่บๆเลยนะครับมาทานด้วยกันครับต้มยำปลานิลน้ำข้นสูตรจารันซาแนลเองนะครับมาเด้อแซ่บๆเลยครับถูกใจคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับจารันซาแนลด้วยนะครับฝากเด้อครับขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ